7สิ่งที่น่าสนใจใน Galaxy Z Fold 4แล้วก็ Galaxy Z Flip 4ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับGalaxy Z Fold 4ครับแล้วก็ Galaxy Z Flip 4นะครับคือมือถือรุ่นพับได้จากทาง Samsung นะครับเป็นรุ่นที่4แล้วครับซึ่งต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาพูดคุยไปด้วยกันนะครับว่าเจ้าตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพับได้รุ่นที่4จากทาง Samsung ตัวนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจที่ iPhone ยังไม่มีบ้างนะครับวันนี้ผมได้เลือกมา7หัวข้อหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยครับหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือดีไซน์พับจอได้ครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างแรกเลยนะครับของ Galaxy Z Fold 4แล้วก็ Galaxy Z Flip 4นะครับนั่นก็คือดีไซน์แบบพับจอได้ครับรวมถึงโหมดการทำงานที่ใช้ชื่อว่า Flex Mode ครับถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและก็เอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถพับจอในองศาใดก็ได้นะครับแล้วก็ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปในมุมต่างๆที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับหรือว่าสามารถใช้ Flex Mode เนี่ยแทนขาตั้งกล้องเลยก็สามารถทำได้ครับหรือเราจะแบ่งการทำงานของแอปพลิเคชันหลายๆตัวก็สามารถทำได้หรือทางฝั่งของแฟชั่นครับเราจะพลิกแพงดีไซน์นะครับในการใช้พกพาก็สามารถทำได้เช่นกันครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักเลยนะครับของสมาร์ทโฟนดีไซน์แบบพับจอได้ครับปัจจุบันครับ iPhone ยังไม่มีดีไซน์รุ่นพับจอออกมานะครับแต่ก็มีข่าวลืออยู่ว่า Apple นั้นกำลังพัฒนา iPhone รุ่นจอพับอยู่นะครับโดยจะใช้หน้าจอขนาด8นิ้วครับแล้วจะเปิดตัวในปี2023นี้นะครับแต่ตัวนี้ครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าข่าวที่ได้ออกมาเนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับหัวข้อที่2ครับนั่นก็คือ Duo Screen ครับต่อเนื่องจากดีไซน์ของสมาร์ทโฟนแบบพับจอได้นะครับก็เลยทำให้มี cover screen นะครับอยู่บนฝาพับของเครื่องครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือครับ Galaxy Z Fold 4แล้วก็ Galaxy Z Flip 4นั้นสามารถใช้งานโหมด Duo Screen ครับตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราตรวจสอบภาพถ่ายหรือวิดีโอครับตัวเราจะเห็นภาพของตัวเราเองนะครับขณะที่เพื่อนถือสมาร์ทโฟนให้กับเราอยู่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งทางฝั่ง iPhone หากต้องการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องนะครับเราก็ต้องใช้งานควบคู่ไประหว่าง iPhone กับ Apple Watch นั่นเองครับหัวข้อที่3นะครับนั่นก็คือการออกแบบเพื่อซ่อนกล้องหน้าครับใน Samsung Galaxy Z Fold 4ครับนั้นได้มีการออกแบบเมกะพิกเซลของกล้องหน้าครับออกแบบมาให้มีความเนียนครับกลมกลืนครับเพื่อซ่อนกล้องเอาไว้ขณะที่เราใช้งานดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เรานะฮะรู้สึกว่ามีอะไรมาบดบังหน้าจอของเราได้ลดน้อยลงนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPhone นะครับตัว iPhone ยังติดในเรื่องของรอยบากอยู่นะครับที่ยังมีรอยบากที่ชัดเจนนะครับซึ่งมีข่าวลือนะครับว่า iPhone 14นะครับรุ่นล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์รอยบากตรงนี้นะครับเป็นรูบนจอแทนครับผมหัวข้อที่4ครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Task Bar ครับฟีเจอร์ใหม่ใน Galaxy Z Fold 4ครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Task Bar ครับตัวนี้เนี่ยเข้ามาที่ด้านล่างของจอครับจะสามารถใช้งานในการสลับแอปพลิเคชันครับหรือว่าเรียกใช้งานแอปได้ทันทีรวมถึงนะครับเรายังสามารถลากแอปขึ้นไปใช้งานแบบมัลติวินโดว์ได้อีกด้วยครับตัวนี้นะครับหากเทียบกันแล้วนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับฟีเจอร์ที่เราได้เห็นกันไปนะครับก็คือฟีเจอร์ของ State Manager นะครับในงาน Apple Event ที่ผ่านมาซึ่งตัวนี้นะครับจะรองรับบน iPad แล้วก็ Mac เท่านั้นครับแต่ว่าจะยังไม่รองรับบน iPhone นะครับผมข้อที่5นะครับก็คือการรองรับการใช้ปากกาครับ Samsung Galaxy Z Fold 4นะครับรองรับการใช้ปากกา S Pen ครับโดยตัวนี้นะครับจะใช้วาดจดหรือว่าลากข้อมูลต่างๆบนหน้าจอนะครับแล้วก็ด้วยการออกแบบดีไซน์มาให้ใช้ในรูปแบบแท็บเล็ตครับก็ถือว่าเป็นการใช้ปากกาควบคู่กับสมาร์ทโฟนที่ถือว่าสะดวกสบายเอามากๆนั่นเองนะครับในปัจจุบันครับทางฝั่งของ iPhone นั้นยังไม่รองรับการใช้ปากกาบนหน้าจอนะครับจะรองรับเพียงแค่ iPad เท่านั้นซึ่งหาก Apple Pencil ใช้งานบน iPhone ได้จริงนะครับก็ต้องมาพิจารณาดูกันอีกทีว่าการใช้งานวาดเขียนแบบสไตลัสตัวนี้นะครับมีความคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานบน iPhone นั้นจริงๆหรือเปล่าครับข้อที่6นะครับก็คือการใช้พอร์ตชาร์จแบบ USB Type-C ครับ Galaxy Z Fold 4แล้วก็ Galaxy Z Flip 4นะครับใช้พอร์ตการชาร์จแบบ USB Type-C นะครับพอร์ต
พอร์ต USB Type-C นะครับจะช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็การชาร์จไฟบนอุปกรณ์นะครับได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตการชาร์จแบบ Lightning ครับซึ่ง iPhone นะครับได้ใช้พอร์ตแบบ Lightning เนี่ยมาตั้งแต่ iPhone 5แล้วนะครับเมื่อเทียบระยะเวลานะครับก็เรียกได้ว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับที่ใช้พอร์ต Lightning มานะครับแต่ว่า iPhone ครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ตแบบ USB Type-C นะครับภายในปี2024นี้เพราะว่ามีข่าวออกมาจากทาง EU ครับว่าทาง EU อนุมัติข้อบังคับพอร์ตการชาร์จแบบมาตรฐานแล้วนะครับซึ่งทำให้ Apple อาจจะต้องเปลี่ยนพอร์ตนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่า Apple เนี่ยจะเริ่มปรับเปลี่ยนพอร์ตการชาร์จตั้งแต่ iPhone รุ่นไหนจะเริ่มตั้งแต่ iPhone 14 Series เลยหรือเปล่าหรือว่าจะมาในปี2024ตามข่าวลือที่ว่าไว้นะครับข้อ7ครับมีสีพิเศษที่สามารถเลือกเองได้ครับอีกหนึ่งจุดเด่นครับของ Samsung Galaxy Z Flip 4ครับนั่นก็คือการเลือกสีพิเศษของตัวเครื่องเองได้ครับนอกจากสีปกติที่เขามีให้นะครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น Bespoke Edition นั่นเองนะครับที่เพิ่มค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับเพียง 1,000 บาทครับเราจะสามารถเลือกเฉดสีนะครับของฝาหน้าได้5เฉดสีครับฝาหลังได้5เฉดสีและอีก3เฉดสีของตัวเครื่องนะครับรวมแล้วนะครับมีถึงกว่า75รูปแบบครับที่เราสามารถนะครับคัดเลือกสีพิเศษให้กับสมาร์ทโฟนของเราได้ครับซึ่งปกติทางฝั่ง iPhone นะครับก็จะเป็นสีที่กำหนดมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวลือครับว่า iPhone 14นั้นจะมีสีใหม่เข้ามาอย่างสีม่วงนะครับตัวนี้ก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้า Galaxy Z Fold 4แล้วก็ Galaxy Z Flip 4นะครับที่ใน iPhone ยังไม่มีครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะครับอยากพูดคุยก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับทางฝั่ง iPhone นะครับก็มีข่าวลือมานะครับว่า Apple นะครับจะจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าครับในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในงานครับคาดการณ์กันว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับอย่าง iPhone 14 Series แล้วก็ Apple Watch Series ที่8นะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับงานตัวนี้บ้างนะครับสำหรับข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับ iPhone 14ครับเดี๋ยวผมจะแนบบทความเอาไว้สามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod กันด้วยนะครับที่ช่องทาง iMod Official นะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ